มากันที่ดีเจเพชรจ้ากันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยพี่เพชรจ้าเองก็ได้มีการแชร์คลิปนะคะที่เป็นหญิงสาวคนนึงที่ญี่ปุ่นนะคะกำลังลวกราเมงแล้วก็สังเกตว่าเฮ้ยทำไมหญิงสาวคนนี้หน้าคล้ายกับอาม่าของตัวเองพอได้เห็นคลิปนี้เท่านั้นแหละค่ะดีเจเพชรจ้าอยากตามหาเลยเพราะว่าพอเห็นแล้วเนี่ยก็คิดถึงอาม่าของตัวเองนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่มีคนเนี่ย direct message แล้วก็ส่งมาให้ทางด้านของพี่ดีเจเพชรจ้าดูพอเห็นปุ๊บคือตกใจเพราะว่าเหมือนยันไฝไฝก็จุดเดียวกันคิ้วก็เหมือนกันโครงหน้าใดๆคือคล้ายกันมากๆนะคะนอกจากนี้ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันที่13นี้เดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นพอดีก็เลยอยากทราบว่าใครมีโลเคชั่นตรงร้านนี้ส่งมาให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีการนั่งรถไปหาที่ร้านเลยเห็นมีคนบอกว่าหญิงสาวคนนี้นะคะอยู่ที่เมืองชิบะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพี่ดีเจเพชรจ้าจะตามไปเจอไหมนะคะแล้วก็ยังได้มีการพูดถึงความรู้สึกค่ะว่าหลังจากที่เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยด้วยความที่คลิปคืออาม่าทำอาหารแล้วก็ใส่เพลงเศร้าเข้ามาพอเห็นแล้วแบบยิ่งดูยิ่งอินนะคะรวมถึงได้พูดถึงความผูกพันของพี่ดีเจเพชรจ้ากับทางด้านของอาม่านะคะที่ทำยูทูบมาด้วยกันกว่า4ปีถือว่าเป็นคู่หูคู่ใจกันเลยนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปฟังความรู้สึกจากพี่เพชรจ้ากันค่ะครับก็จริงๆมีแฟนคลับเนี่ยเขา direct story IG มานะครับแล้วก็พี่ต้องดูคลิปนี้ก่อนพอผมกดเข้าไปดูคลิปเนี่ยเหมือนแม่ผมอ่ะกำลังลวกราเมงอยู่มีไฝที่เดียวกันด้วยหน้าก็เหมือนกันผมก็ทรงเดียวกันเราก็ตกใจมากว่าแบบเฮ้ยทำไมในโลกนี้มันมีมัลติเวิร์สอะวะแบบว่ามีคนที่หน้าเหมือนแม่เราอยู่ในโลกอีกที่นึงอะไรเงี้ยไปนี่จะไปวันที่13นี้เลยเนี่ยสงกรานต์อาม่าเนี่ยอยู่เมืองชิบะคือตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าโรงนะดูแค่ตัวอย่างมันคือชีวิตกูเลยทุกซีนในหนังอะที่มันเป็นตัวอย่างแค่ตัวอย่างหนังอะเอามาใส่กับรูปในชีวิตจริงของเราที่พี่มีอ่ะแต่ก็รู้ทำใจล่วงหน้าแล้วว่าต้องร้องไห้ขี้มูกโป่งอยู่ในโรงหนังออกมาตาบวมหรือไม่ก็ต้องร้องไห้เสียงดังหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้เราก็ไม่เคยร้องไห้ในที่สาธารณะมันก็โตขึ้นแล้วนะครับก็คือโตแล้วอ่ะพูดจารู้เรื่องเหมือนผู้ใหญ่คนนึงแต่จะเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่าเขาก็ชอบเล่นแบบกีฬาแบบแอดเวนเจอร์